นี่คือน้ำปั่นที่แพงที่สุดในชีวิตที่มอสเคยกินแล้วเนี่ยต้องขนาดนี้เลยเหรอแก้วละเกือบ700เลยเหรอแตงโม7 เหรียญแตงโมกล่องละเกือบ1,000ฮะ20เลยเหรอ700กว่ามือสั่นเลยไข่แพงและเกือบ500ดูน่ากินมากเลยทุกคนแต่เห็นราคา20เหรียญก็เอาวางไว้ก่อนเนาะโอ้โหเรามาเดินในนี้นะโจ๊ะจะบอกว่าเราดูเฮลตี้ขึ้นมาเลยแต่เงินในกระป๋องเราก็แห้งอะโจ๊ะมอสนะคะมอสลาวันโอวันหนาวมากตอนนี้13องศานะคะคือเมื่อเช้าฝนตกวันสองวันนี้ฝนตกนะแล้วสังเกตว่าพื้นมันจะชื้นๆนะคะตอนนี้มอสพาทุกคนมาอยู่ที่แถวนี้เขาเรียกว่าสตูดิโอซิตี้นะคะก็ที่มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะทำตามคำเรียกร้องคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วมอสเคยพาทุกคนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งที่มีราคาแพงที่สุดในอเมริกาของขายที่แบบโอ้โหสุดติ่งมากเลยแพงกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปประมาณ10เท่า What? แต่ตั้งแต่วันนั้นถึงตอนนี้เขามี10สาขาแล้วนะทุกคน yeah. คิดดูดิแพงขนาดนี้ทำไมใครยังซื้อแล้วก็มีอันนึงที่หลายคนบอกว่าอยากให้มอสมาชิมแล้วก็รีวิวหน่อยนั่นก็คือสมูทตี้ค่ะนึกออกแล้วใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแอลวอนเนาะไปกันอยู่ข้างในเนี้ยแม่วันนี้เราก็มาแบบลุคเฮลตี้เฮลตี้เนาะเทสที่สร้างแต่ร่างที่เป็นอย่าบอกใครทางเข้าก็โคตรลึกลับเลยอะที่นี่ค่อนข้างที่จะไพรเวซีมากเลยรถแต่ละคันที่มาซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะมีแต่รถแบบหรูๆทั้งนั้นเลยนะแต่ตรงนี้มันเหมือนเป็นพาซ่ารวมไว้ทุกคนมันจะมีแบบรวมเป็นร้านอาหารแนวเพื่อสุขภาพเยอะนะคือเทรนอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะอยากจะบอกว่าแอลวอนเนี่ยเขาจะมีเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยรักสุขภาพมากที่สุดในอเมริกานะถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะฉะนั้นอาหารเพื่อสุขภาพนี่ก็เลยแบบว่าขายดีนะแล้วคนก็ยอมจ่ายด้วยเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นอะไรเกี่ยวกับแบบเฮลตี้โบท็อกซ์เลเซอร์ไม่มีร้านแว่นตาด้วยในนี้เซาท์แถวนี้ไม่เคยมาเนี่ยมาครั้งแรกแต่พื้นก็ยังจะเห็นว่าแบบรอยฝนตกชื้นๆอยู่นะเนี่ยเป็นออกกำลังกายไอศกรีมยังวีแกนปะวีแกนไอศกรีมว้าวบรรยากาศคือล่มลื่นมากแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยสุขภาพเนี่ย Rolling Green อันนี้ก็ขายแบบพวกอะไรอะผลิตภัณฑ์หรือเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับออกกำลังกายเนาะก็เป็นร้านซูชินะคะชื่อ Sugar Fit อันนี้ก็เป็นร้านซูชิแนวแบบแพงหน่อยไฮโซหน่อยพวกร้านขายเสื้อผ้าออกกำลังกายจริงๆแบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายในอเมริกามีหลายแบรนด์มากๆเลยเนาะตอนนี้ที่แบบฮิตในเมืองไทยก็พวกอะไรอะมีอโลมีลูลูเลมอนมาถึงแล้วทุกคนทางเข้าไปกันเราเข้ามาขวามือเป็นสมูทตี้นะแต่ตอนนี้แถวยาวมากเดี๋ยวเราเดินดูขนมอะไรของเขาก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยพวกขนมเขาทุกอย่างก็จะเป็นแบบแนวเฮลตี้อะไรเงี้ยเนาะโอ้9.50 เหรียญอั
ันนี้ชนผักผลไม้นะคะอะโวคาโดลูกละ3.99 เหรียญนะทางนอกจะอยู่ที่ประมาณ1.99 เหรียญนะอันนี้พวกราสเบอร์รี่กล่องละ6.99 เหรียญนะเอ๊ะเหมือนมอสเพิ่งซื้อกินมันเท่าไหร่เองอะสตรอเบอรี่นี่12.99 เหรียญถ้าซื้อห้างอื่นจะอยู่ที่5.5 เหรียญนะครึ่งหนึ่งทุกคนคิดว่าแตงโมกล่องนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อาทางนอกประมาณ7 เหรียญแตงโม7 เหรียญแตงโมกล่องละเกือบพัน no oh my godโอ้แล้วสับปะรดอ่ะสับปะรดนี่โอ้โหเท่าไหร่วะเนี้ยฮะ20เลยเหรอ700กว่ามือสั่นเลยมือสั่นเลย oh, no. น้ำมะพร้าวมะพร้าวลูกละ5.99 เหรียญจริงๆเขาก็มีแบบเนี่ยน้ำผักผลไม้สำเร็จรูปนะคะแต่ดูน้ำเขาก็ขวดละเท่าไหร่นะขวดละมีมีหลายราคานะ9 เหรียญ6 เหรียญ12 เหรียญ10 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนี่ทุกคนมีแฮร์รี่บีเบอร์สด้วยนะคะเห็นไหมมีเมนูนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันแล้วเขาบอกว่ามีเอกเมนูหนึ่งนะเป็นแบบดาราดังเราจะถึงคิวของเราแล้วนะคะเบลล่าฮาดิดเบลล่าฮาดิดbut the one that we're promoting now is the Silver Berry. โอ้น่าเสียดายนะคะเราตั้งใจจะมาตามเมนูของ Bella Hadid ซะหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเซเลบริตี้คนใหม่แล้วก็คือ Giselle ค่ะก็คือเมนูเซเลบริตี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยทุกคนเปลี่ยนตลอดทุกคนเดี๋ยวจะบอกนะว่ามอสซื้อสมูทตี้2แก้วหมดไปเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรารอน้ำนะคะเขาบอกประมาณ10นาทีแล้วก็เนี่ยมีอาหารเพื่อสุขภาพนะเยอะมากเลยทุกคนอาหารน่ากินมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่เป็นออร์แกนิกนะคะเพื่อสุขภาพก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฮลตี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราแต่งตัวมาแบบเฮลตี้เนียนๆเหรอคะโอ้โหเห็นแซลมอนชิ้นนั้นไหมเขาจะชั่งเป็นน้ำหนักขายนะคะพาวนึง40 เหรียญนะ45 ขีดอยู่ที่ประมาณ1,000-1,300พาวละ20เห็นไหมอย่างสลัดออร์แกนิกสลัดเนี่ยก็พาวละ20 เหรียญก็คือ45 ขีดจะอยู่ที่ประมาณ700 บาทนะทุกคนสลัดเป็นกล่องเป็นวีแกนทาโก้สลัด18 เหรียญนะคะอันนี้เป็นแซลมอนเป็นนูโดนะคะแล้วเขาก็โรยด้วยเกลือดำๆดูน่ากินมากเลยทุกคนแต่เห็นราคา20 เหรียญก็เอาวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆนะคือเขาจะมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะก็จะเน้นของที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นออร์แกนิกแล้วก็ข้างหน้าเราก็เป็นซุปใส่โหลเลยเห็นปะเป็นแค่ซุปไก่แล้วก็มีผักผสมใส่โหลแต่ขวดนึงอ่ะ 16.50 ทุกคนเสียดายมากเลยนะมอสจะมาสั่งสมูทตี้ของเบลล่าฮาดิดนะคะที่เป็นซุปเปอร์โมเดลของอเมริกาเขากินแล้วแบบฮิตมากๆเลยแต่เขาบอกว่ามันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเมนูของเขาอ่ะได้แรงบันดาลใจมาจากอันนี้นะคะมันชื่อคินซิโคลมาจากเนี่ยค่ะเหมือนคล้ายๆป๊อปซิโคลออเรนจ์ครีมอันนี้นะหรือเราจะซื้ออันนี้ไปกินเฉยๆจะ6 เหรียญเลยเหรอไอติมโหดว่ะเนี่ยค่ะ6.99 เหรียญมี2แท่งนะตกแท่งละ3 เหรียญเอาดีไหมไม่เอาดีกว่าเนาะทุกคนคะไข่ไก่ที่นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะแผงหนึ่ง12 ลูกถ้าร้านค้าทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ5 เหรียญที่นี่ก็เท่านึงค่ะอยู่ที่12.99ไข่แผงละเกือบ500 What? Oh no!ไก่เป็นตัวไก่ก็ขายตัวละ22 เหรียญนะข้างนอกเท่าไหร่อ่ะ
ยังไงก็ถูกกว่านี้แน่นอนอ่ะเป็นไก่ออร์แกนิกนะคะแม่ไก่นี่น่าจะกินแต่สารอาหารแม่ไก่ก็กินออร์แกนิกแล้วน้องก็ฟังเพลงแล้วก็เต้นรำไม่รู้นะนี่มั่วถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยเราซื้อไก่ได้3ตัวนะมาที่นี่เราก็ได้1ตัวเพราะไก่นี้จะก็กินแล้วเราจะเหาะได้พวกผลิตภัณฑ์ที่แบบเกี่ยวกับแบบดูแลสุขภาพร่างกายเยอะมากวิตามินคอลลาเจนอะไรเงี้ยโอ้น้ำคอลลาเจนโคคอนัทคอลลาเจน59 เหรียญทุกคนซีมอสเจลใครเคยกินมั่งว่ามันช่วยอะไรบ้างเนี่ยมีหลายสีมากๆเลยขวดละโห 39.9940 1,400-1,500 ได้นะวิแคลอรี่น้อยมากเลยอะต่อ1ช้อน15 มล. 5 แคลอรี่เองเขาบอกว่าซีมอสเนี่ยเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาจากเซนต์หลุยเซียนะคะเป็นน้ำที่โอ้รวมทุกอย่างที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกายโอ้เรามาเดินในนี้นะจ๊อเดี๋ยวจะบอกว่ามาดูเฮลตี้ขึ้นมาเลยแต่เงินในกระเป๋าของเราก็แห้งอะจ๊อผลิตภัณฑ์เขาจะมีอะไรเก๋ๆมากเลยเนาะอันนี้ดูขวดนี้ดีให้ทายว่าอะไรมันคือน้ำยาบ้วนปากทุกคนราคาเสนอราคาอยู่ที่20 เหรียญนะคะประมาณ700 บาทไม้จิ้มฟันก็มีขายนะจ๊ะอยู่ที่กล่องละ 4.99 ก็มาเกือบ200 บาทนะคะไม้จิ้มฟันหรือจะเป็นจิ้มแค่วแบบธรรมดาแบบไม้ไผ่นะคะมีมิ้นท์อยู่ข้างในก็อยู่ที่ประมาณ150 บาทเหมือนกันจ้ะไม้จิ้มแค่วอ่ะไม้จิ้มแค่วมอสยาดัดมอสยาทุกคนได้แล้วอุ๊ยโอ้ sorry จ้ะนี่นะที่เราสั่งมาและนี่คือที่เราสั่งมานะคะให้ดูราคาก่อนราคาก็อกเกาใจทั้งหมดมอให้ทิปเข้าไป2 เหรียญนะคะทั้งหมด43 เหรียญเกือบ 1,500 บาทนะ yeah. น้ำปั่น2แก้วพร้อมกับไอ้ขนมปังเขาบอกว่าเป็นขนมปังลำข้าวนะที่เราได้มาเป็นมัฟฟินนะเดี๋ยวขอลองหน่อยดิมาลองขนมปังก่อนอุ้ยแต่มันหอมนะหอมเหมือนมะพร้าวอะไรเงี้ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้รสชาติอร่อยแต่ว่าลืมบอกให้เขาวอร์มนะมันก็เลยเย็นแต่เย็นแล้วอร่อยไม่เหมือนแบบมีลูกเกดอยู่ข้างใน อันนี้ถือว่าโอเคอยู่เป็นลำข้าวเสียงปั่นดังมากตอนนี้ข้างๆเราเพราะว่าสมูทตี้เห็นปั่นตลอดเลยอ่ะคือแก้วไอ้สองแก้วนี้นะมันจะบอกให้ว่าแก้วนี้นะอันนี้เป็นเฮนรี่บีเบอร์นะคะก็คือเป็นภรรยาของจัสตินบีเบอร์ใช่ไหมคือเขาบอกว่าเฮนรี่เนี่ยกินบ่อยมากจนเขามีเมนูของเฮนรี่เลยนะคะเราก็จะเห็นภาพที่แบบปาซี่ถ่ายเนาะเห็นแบบเขากินน้ำอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอรี่นะคะแก้วนี้อยู่ที่18 เหรียญนะทุกคน น้ำปั่นอะไรวันนี้700ก็เดี๋ยวลองชิมว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวลองชิมก่อนหรือว่าเราจิ้มไปแบบข้างล่างมันเป็นแบบสตอรี่แบบไปเดี๋ยวลองขึ้นมาข้างบนหน่อยรสชาติก็เหมือนเป็นสตรอเบอรี่ผสมกับนมเนื้อมันก็จะแบบหนึ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 บหน่อยนะเดี๋ยวคือส่วนผสมของเขาเยอะมากเลยนะทุกคนในนี้มีส่วนผสมพวกนมอัลมอนด์สตรอเบอรี่นะคะทุกอย่างนี่คือออร์แกนิกนะมีอะโวคาโดด้วยอยู่ข้างในก็จะช่วยในแล้วก็มีซีมอสด้วยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของบำรุงผิวมีคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากินแล้วเราก็จะสวยเหมือนเฮลลี่บีเบอร์เนื้อสมูทตี้มันก็นุ่มๆแล้วมีความกรึบๆของตัวสตรอเบอรี่รวมๆแล้วนะมอสขอให้เมนูเฮลลี่บีเบอร์สตรอเบอรี่ของเอวอนนี้ให้7ได้ไหมอ่ะ7/10เพราะว่ากินไปแล้วมันก็เหมือนน้ำสมูทตี้ทั่วไปนะแต่ว่าคุณค่าสารอาหารที่เขาใส่ลงไปเนี่ยอัดแน่นเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเราต้องกินทั้งหมดกี่แก้วเราถึงจะสวยเหมือนเฮลลี่นะคิดว่าตังในกระเป๋ามันจะหมดก่อนมาแล้วอันต่อไปนะคือแก้วนี้นะสีมันน่ารักมากเลยทุกคนที่มอสสั่งมามันคือโคโคนัทคาวนะคะคือตอนแรกอย่างที่บอกมอสตั้งใจจะมากินเมนูของเบลล่าฮาดิดนะคะแต่เขาบอกว่าไม่มีแล้ว
ดูปั่นกันแบบโอ้โหปั่นกันละนาวมากเลยทุกคนขนาดว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะที่มอสมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ลองชิมมันไม่ได้กลิ่นอ่ะมันเป็นติดหลอดคาวๆอ่ะแปลกๆอ่ะอันนี้แปลกไม่หวานจืดๆมันคืออะไรบ้างวะเนี่ยนอกจากหน้าตาของมันจะสวยแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่ารสชาติมันอาจจะไม่ค่อยโดนใจนะคะแต่ส่วนผสมของมันนี่เลิศมากเลยทุกคนในนี้นะคะจะมีนมแอลมอนด์มีน้ำมันมะพร้าวซูมาวาเล่มันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะมีขวดมีสับปะรดมีอะโวคาโดมีวานิลาสตีเวียแล้วก็มีไอ้ย่าหวานแล้วจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคอบูสไปเรน่ามีแอลมอนด์บัตเตอร์แล้วก็มีวานิลาคอลลาเจนโอ้โห18เหรียญเหมือนกันนะคะถ้าเต็ม10หรอหน้าตามันสวยเนาะเมื่อขออนุญาตแก้วนี้นะคะมอสให้5เต็ม10แล้วกันนะเพราะว่ารสชาติมันอาจจะแบบจืดๆหน่อยไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้าเพื่อสุขภาพมันก็คงดีแหละอันนี้มอสเหมือนเห็นว่าแม่ชมพู่ตอนนั้นที่มา LA ก็เหมือนสั่งสีแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าแม่ชมพู่ชอบหรือเปล่านะเห็นสั่งแบบหลายแก้วมากๆเลยนะจนอดใจไม่ไหวต้องมาชิมมาเนี่ยถ้า2แก้วนี้นะมอสให้นี่เฮลลี่บีเบอร์นะครับอันนี้อร่อยอร่อยแต่กินบ่อยเราก็จะแห้งเราก็จะแห้งเหี่ยวนะก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะทำตามคำเรียกร้องนะหลายคนอยากให้มอสมาชิมว่าเป็นยังไงมันแตกมากเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรมันก็แพงอ่ะมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเอนด์แล้วก็แพงที่สุดในอเมริกาแต่ทำไมเขาขยายสาขาแล้วก็รู้ป่ะจริงๆแล้วมอสไปอ่านประวัตินะเขาบอกว่าเอวอนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเริ่มต้นจากร้านขายของเพื่อสุขภาพเล็กๆอยู่ในบอสตันนะคะตั้งแต่ปี1966ก็คือประมาณ50กว่าปีที่แล้วแหละแต่ว่าพอมาวันหนึ่งในปี2011ก็ประมาณ13ปีที่แล้วเขาก็มีขายกิจการมาส่งต่อให้กับคนปัจจุบันนะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาจนแบบบูมมากๆนะภายใน2ปีนี่บูมเลยนะคะจนทุกคนก็รู้จักแล้วก็มอสคิดว่าคนที่มากินอาหารที่นี่ก็คือเขาต้องมองแล้วว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมีคนประเภทที่ว่าฉันยอมจ่ายเพื่อให้ได้ของที่แบบมีคุณค่ามีแบบของดีอะยอมจ่ายแปลว่าคนกลุ่มนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แคลิฟอร์เนียนี่คิดดูมี10สาขาเลยนะมอสก็ไม่รู้ว่ารัฐอื่นเนี่ยเขาจะมีขยายไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ที่นี่อย่างบอกบูมมากและแต่ละโลเคชันเนี่ยเขาก็น่าจะประเมินแล้วว่าเฮ้ยคนมีกำลังที่จะซื้อเนาะอย่างสตูดิโอซิตี้เนี่ยถ้าเดินขึ้นไปหน่อยมันก็จะเป็นเขาภูเขาคนที่อยู่บนเขาก็เยอะนะคะที่นี่แต่ถ้าสำหรับมอสเนี่ยมาที่เอวอนล่าสุดน่าจะเป็น2ปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็ถ้าเป็นในรอบ2ปีนะคะถ้าให้กินบ่อยก็ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าใครตั้งเหลือๆกินเพื่อสุขภาพก็ลองมาชิมดูได้ชิมให้รู้วันนี้เรามาชิมให้รู้จริงคือสินค้าที่นี่นะมอสเพิ่งสังเกตว่าเขาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือราคาไหนก็ราคานั้นเลยแต่คิดว่าเขาน่าจะราคาสินค้าก็น่าจะรวมภาษีไปแล้วแหละเนาะจริงๆมอสก็เห็นว่าคนมีหลายรุ่นหลายวัยมากๆเลยนะคะที่มาซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะที่เอวอนนะก็บ่งบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาใส่ใจสุขภาพนะแล้วแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวเหมือนคล้ายแบบคนออกกำลังกายเฮลตี้นะเราก็จะมีหลายรุ่นไม่ใช่เฉพาะว่าผู้ใหญ่เท่านั้นเนาะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากๆเลยนะคะแล้วมอสก็ดีใจนะเดี๋ยวนี้คนไทยเดี๋ยวนี้ก็หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นผู้หญิงหลายคนนะไม่ได้สวยแค่ผอมนะทุกคนเดี๋ยวนี้ถ้าใครที่แบบดูแข็งแรงดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูหน้ามองมากขึ้นเนาะมอสก็ตั้งใจว่ามอสอยากจะกลับมาแข็งแรงนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยสิวันนี้ก็แต่งชุดออกกำลังกายมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกกำลังกายเลยเราพามากินเนาะอะไรโอ้โหเพลินเลยพี่ตะก้องบอกว่ามอสช่วยมากินสมูทตี้ที่นี่บ่อยๆได้ไหมนี่ฉันจะต้องเสียตังค์แก้วละ600-700นะเพื่อมากินถ้าสองเรื่องจริงแค่มานั่งสองหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นในกันก็ได้นะเพราะเขามีโต๊ะข้างนอกไว้เราก็มานั่งเนียนๆแล้วก็ซื้อน้ำเปล่าเขาจะขวดเนาะ2 เหรียญอะไรเงี้ยก็ได้เดียวปะสมูทตี้ที่นี่อร่อยหวานหวานหอมฉ่ำดีวิวดีมากสมูทตี้ที่นี่วิวดีมากมอสว่าน้องคนนี้เขาจะต้องกินน้ำสมูทตี้บ่อยแน่ๆเลยอ่ะผิวเขาดีเนาะว่าดอกไม้สวยมากแต่ช่อหนึ่ง29 เหรียญเลยอ่ะถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นช่อนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8 เหรียญนะคะ
แบบนี้เขาก็ดีไซน์เก๋เนาะมีแบบเอาน้ำมะพร้าวมาผสมกับมะนาวน้ำมะพร้าวกับมะนาวถ้ากินไปเราจะคิดว่าไอ้น้ำมะพร้าวบูดหรือเปล่าวะมีวิตามินดีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยคือที่นี่ป๊อปคอร์นเยอะมากทุกคนแต่ป๊อปคอร์นนี่ก็จะเป็นป๊อปคอร์นเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเป็นป๊อปคอร์นนี่มี USDA นะคะออร์แกนิกนะคะเป็นใช้เกลือหิมาลายันนะคะก็ถุงละ4,950 บาทแก้วมังกรแก้วมังกรแบบแค่แก้วมังกรแห้งอ่ะออร์แกนิกอ่ะถุงละ8.69 เหรียญเลยเหรอถุงเกือบ300อินทผลัมนี่มาจากคอเชล่าวาเล่นะฮะคุ้นไหมคอเชล่าเหมือนเทศกาลดนตรีเลยนะ 19.99 20 เหรียญกล่องละ6,700ก็การที่เรามาซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอเมริกันเนี่ยเขายอมจ่ายเนาะเพื่อแบบสุขภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขามีกำลังจ่ายเนาะเราก็รู้สึกดีนะที่ทุกคนหันมารักสุขภาพนะคะแต่สำหรับมอสก็อาจจะเกินตัวไปหน่อยสำหรับมอสนะเพราะเราก็ยังไม่ได้มีเงินเหลืออะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วการรักษาสุขภาพเราไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องมาซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบราคาแพงๆอะไรเงี้ยจริงๆเราแค่ออกไปวิ่งหน้าบ้านปั่นจักรยานแถวบ้านแล้วก็กินผักกินผลไม้ดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอก็ได้เนาะไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันอยากสุขภาพดีฉันต้องมาแบบแอร์วอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มอสก็อยากจะมารีวิวให้ทุกคนเห็นนะว่าเออเป็นยังไงหรือว่าถ้าใครอยากจะให้มอสไปรีวิวอะไรอีกที่แบบน่าสนใจก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวมอสจะจัดให้นะจ๊ะแต่ว่าขออาหารที่มันไม่ค่อยมันแล้วไม่ค่อยอ้วนหน่อยนะเพราะช่วงนี้น้ำหนักก็ขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนหนาวมาก หมดแล้วเหรอยังมีก้นอยู่เอาให้คุ้มเหลียได้เหลียแล้วเนี่ย